ตอนนี้นะครับผมถ้านับในโลกออนไลน์เนี่ยก็ถือว่าไวรัสของเจ้า Security Toilet เนี่ยก็ได้แพร่กระจายไปทั่วโลกออนไลน์แล้วครับผมแต่แท้จริงแล้วผู้ชมอยากรู้ป่ะครับว่าความจริงของไวรัส Security Toiletแล้วก็ความจริงของเจ้าพวก Camera Man, Speaker Man แล้วก็ TV Man เนี่ยมันคืออะไรกันแน่เดี๋ยวในคลิปนี้เรามาลองพูดคุยกันนะครับขอขอบคุณสมาชิกหัวใจพองโตทุกท่านที่ให้การสนับสนุนด้วยนะครับผมโยสวัสดีครับผมเบงนะครับผมล่าสุดผมเพิ่งปล่อยคลิปไป2ตัวนะคุณผู้ชมคลิปแรกนั่นก็คือพูดเกี่ยวกับเจ้า Security Toilet นะครับผมแล้วก็คลิปที่2พูดเกี่ยวกับเจ้าพวก Camera Man Speaker Man แล้วก็ TV Man นั่นเองนะครับผมใครที่ยังไม่ดู2คลิปนี้ไปกดดูมาก่อนกันได้นะครับผมเผื่อว่าคุณผู้ชมจะได้เข้าใจว่าผมพูดถึงอะไรในคลิปนี้เพราะว่าผมย้ำตลอดคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมไม่เคยดูเรื่องนี้มาก่อนเลยคุณผู้ชมจะงงว่าผมแม่งพูดเรื่องอะไรวะขนาดกูทำปล่อยกูยังงงเลยกูทำเรื่องอะไรอยู่นั่นแหละครับผมหลังจากที่ว่ามีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องเจ้าพวก Security Toilet ออกมาเนี่ยในโลกออนไลน์นั่นก็ถือว่าแพร่กระจายไปทั่วคุณผู้ชมมีคนทำคอนเทนต์ทำพูดเรื่องนู่นเรื่องนี่เต็มไปหมดนะครับผมซึ่งก็ได้รับความนิยมอย่างมากนะครับผมแต่คุณผู้ชมผมรู้สึกว่าคลิปเนี้ยผมอยากจะมาพูดคุยกับคุณผู้ชมกับประเด็นหนึ่งซะหน่อยว่าเฮ้ยแท้จริงแล้วเนี่ยไอ้เจ้าพวก Security Toilet เนี่ยหรือว่าพวกไวรัสหรือแม้แต่พวก Speaker Man Camera Man แล้วก็ TV Man เนี่ยแท้จริงแล้วช่อง Dufast Boom เนี่ยเขาต้องการจะสื่ออะไรกันแน่ครับผมเดี๋ยวผมจะแบ่งประเด็นออกมาเป็นทั้งหมด4ประเด็นคร่าวๆด้วยกันนะครับผมนั่นก็คือเนื้อเรื่องที่เขาสร้างคืออะไรความหมายของไวรัสคืออะไรทำไมต้องเป็นโถส้วมแล้วก็ทำไมถึงต้องเป็นกล้องลำโพงก็ทีวีนั่นเองนะครับผมนี่เป็น4หัวข้อหลักที่จะพูดคุยกันในวันนี้ครับผมท่านผู้ชมครับก่อนดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็เพิ่มช่องต่อเมงด้วยนะครับผมแล้วถึงพร้อมแล้วก็รับชมพร้อมกันเลยครับผมกล่าวสรุปง่ายๆก่อนนะครับผู้ชมเกี่ยวกับเจ้า Security Toilet นะครับผมเรื่องราวง่ายๆเลยเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากคลิปนี้นะผมก็คือเป็นคลิปที่ช่องนี้เขาทำเป็นเหมือนกับว่ามันเป็นคลิปที่แบบคนๆนึงเข้าไปในห้องน้ำแล้วอยู่ชักโครงเขาเนี่ยก็มีหัวคนโผล่มาพร้อมกับร้องเพลงสกิปดบ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 เย็ดเย็ดอะไรแบบนี้นะผมหลังจากนั้นเนี่ยไอ้เจ้าตัววิดีโอนี้แหละก็เป็นการจุดประกายเว้ยทำให้เนื้อเรื่องของเจ้า Security Toilet เนี่ยมันแตกออกไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับผมมันก็เริ่มต้นจากแบบจากการเป็นภาพในห้องน้ำเฉยๆไปมาก็เริ่มขยายวงกว้างมากขึ้นแล้วก็วิดีโอหลังๆนั้นก็คือเป็นเรื่องของการทำสงครามและระหว่างเจ้า Security Toilet กับพวก TV Man Camera Man แล้วก็ Speaker Man นั่นเองครับผมคือว่าสเกลจากตอนแรกจนถึงปัจจุบันเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมาใหญ่มากๆเลยซึ่งถ้าเกิดว่าเราปูกลับไปเนื้อเรื่องหลักตอนแรกนะครับผมมองว่าเนื้อเรื่องตอนแรกมันอาจจะดูแบบดูไม่คุ้มเครือดูไม่ค่อยรู้เท่าไหร่ว่ามันคืออะไรเราเห็นแค่ว่าเป็นหัวของคนที่โผล่มาแล้วก็ร้องเพลงเป็นเหมือนกับวิดีโอมีมทั่วไปที่ทำมาจากเกม Gallery Mod แค่นั้นนะครับผมแต่ณปัจจุบันเนี้ยเขามีเนื้อเรื่องมากมายหลายหลักแตกออกไปก็คือมีคนสร้างด้วยว่ามันเกิดมาจากไวรัส Security ที่เปลี่ยนให้คนกลายเป็นเจ้า Security Toilet อะไรแบบนี้นะครับผมมันก็จะมีหน่วยงานสร้างขึ้นมาเพิ่มนั่นก็คือหน่วยงานที่เป็นของ Camera Man Speaker Man แล้วก็ TV Man ที่เขาถูกสร้างขึ้นมาเพื่อต่อกรกับเจ้าพวก Security นั่นเองนะครับผมซึ่งภายในเนื้อเรื่องจริงๆเนี่ยก็จะมีแตกย่อยไปเลยเช่นแบบว่าเจ้า Skibidi มีตัวแบบไหนบ้างมีแบบตัวเล็กตัวใหญ่มีตัวแบบหัวหน้าอย่างเจ้า G-Man Skibidi Toilet อะไรแบบนี้หรือแม้แต่ฝั่งทีมต่อต้านเนี่ยผมขออนุญาตเรียกว่าทีมต่อต้านละกันท่านผู้ชมก็จะมีตัวละครที่มันต่างกันออกไปเช่นแบบว่าเป็นทหารธรรมดาแบบพวก Camera Man Speaker Man แม้แต่ว่าตัวใหญ่ขึ้นหรือว่าแบบตัวใหญ่ๆแล้วก็คือแบบเป็นไททัน Camera Man Titan Speaker Man เนี่ยก็คือแบบโอ้โคตรโหดหรือว่าตัวที่เปิดตัวล่าสุดก็คือจะเป็นเจ้าBig TV Man เนี่ยก็คือก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่แบบดู OP นะตอนนี้ที่ผมถ่ายคลิปนี้อยู่นะครับผมอนาคตไม่รู้ว่าจะมีเพิ่มแบบแต่ก็น่าจะมีตัวละครใหม่ออกมาเปิดเผยเรื่อยๆเนี่ยนะครับผมซึ่งในหลายผู้ชมผมมองว่าสื่อจริงๆเนื้อเรื่องหลักเลยอ่ะมันเป็นเนื้อเรื่องที่ซิมเพิลมากเว้ยเนื้อเรื่องหลักก็คือแค่ว่ามีไวรัสอันนึงที่เปลี่ยนให้คนกลายเป็นโถส้วมได้และโถส้วมเนี่ยก็พยายามจะบุกรุกลานโลกเลยอยู่ก็มีหน่วยองค์กรต่อต้านที่ผู้คนแพ้นั้นน่ะเขามีหัวเป็นลำโพงเป็นทีวีเป็นกล้องออกมาต่อสู้ในการกดชักโครกให้พวกเขาลงหัวลงไปในชักโครกเหมือนเดิมเนื้อเรื่องมันมีแค่นั้นเลยนะครับผมซึ่งตามเอกลักษณ์ของเขาเลยก็คือแบบมันเป็นเนื้อเรื่องที่แบบว่าใช้คำว่าหลุดโลกหรือไม่ก็ไม่สามารถมองในความเป็นจริงได้ว่ามันจะเป็นแบบไหนคุณผู้ชมคือเนื้อเรื่องมันหลุดโลกมากๆนะครับผมทีนี้เรามาตีความดีกว่าว่าความหมายของเจ้าไวรัสนี้มันคืออะไรตามเนื้อเรื่องเนี่ยเขายังไม่ได้เปิดเผยมากคุณผู้ชมเขาบอกว่าเป็นไวรัสที่แบบว่าเหมือนกับว่าเจ้า Security ตัวแรกเนี่ยมันสามารถปล่อยให้คนอื่นๆที่อยู่ใกล้ๆในกายเป็นโถส้วมเหมือนมันได้เรารู้แค่นั้นคุณผู้ชมแต่มันจะมี1จุดด้วยที่ผมมองว่ามันสามารถเชื่อมโยงเกี่ยวกับไวรัสถึงความเป็นจริงที่ผู้สร้างต้องการจะสื่อได้ถ้าเกิดคุณผู้ชมสังเกตดีนะครับผมว่าเจ้า Security Toilet เนี่ยตามชื่อของมันคุณผู้ชมตอนนี้มันโผล่มามันจะร้องเพลง Security dop 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 แบบเนี้ยคือร้องตลอดและทุกคลิปนะคุณผู้ชมมันก็จะมีเพลงนี้โผล่ขึ้นมาตลอดทุกครั้งที่เราเห็นเจ้า Skibidi ก็คือมันเป็นแบบเป็นเอกลักษณ์เป็นเพลงธีมหลักของมันไปแล้วที่ว่ามันต้องร้องตลอดนะครับผมแล้วก็ไม่มั่นใจนะว่าการที่มันจะโผล่ไปไหนแล้วก็ทำให้คนติดไวรัสเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันติดไวรัสได้อย่างไร
เออเรารู้แค่ว่าถ้าเกิดว่าคนเข้าใกล้ในรัศมีตัวมันแค่แบบไม่กี่เมตรก็ติดไวรัสแล้วส่วนตัวผมตั้งแง่ไว้ว่าสิ่งนึงที่อาจจะมีผลในการทำให้คนอื่นๆติดไวรัสด้วยนั่นก็คือเสียงเพลงของเจ้าพวกสกิบิดี้เว้ยเออคือทุกตัวที่มันโผล่มาจมไปย้อนดูได้เลยส่วนใหญ่มันจะร้องเพลงสกิบิดบ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 ดเย็ดๆตลอดทุกตัวคุณผู้ชมเออร้องตลอดซึ่งจุดนี้แหละมันน่าจะเป็นจุดเชื่อมโยงกับความเป็นจริงเว้ยความจริงในระหว่างผมที่ผมจะสื่อคืออะไรคือถ้าเกิดผู้ชมเล่นสื่อโซเชียลหรือว่า TikTok เนี่ยคุณผู้ชมก็จำได้ว่ามันจะมีช่วงนึงอ่ะที่เวลา TikTok เนี่ยเขามีเพลงหรือมีวิดีโอมีทุกอย่างที่มันบูมใช่ไหมผู้ชมมันก็จะมีคนนำเพลงนั้นนำคลิปนั้นนะไปทำเป็นคลิปอื่นๆต่อไปเรื่อยๆเหมือนเป็นไวรัสแพร่กระจายเออคือแบบเป็นไวรัลอย่างนั้นแหละคุณผู้ชมซึ่งเจ้าเพลง Squid Dop Dop เย็ดๆเนี่ยมันก็เป็นหนึ่งเพลงที่มีช่วงนึงอ่ะแม้ว่าคุณจะเลื่อนฟีด TikTok ไปที่หน้าไหนก็ตามอ่ะคุณก็ต้องเจอคลิปที่ใช้เพลงนี้เว้ยเออซึ่งผมมีความคิดว่ามีความเป็นไปได้สูงที่คนเจ้าของช่องที่ทำ channel นี้เขาอาจจะสื่อความหมายของไวรัสเนี้ยในบริบทของเพลงที่มันเป็น earworm หรือว่าติดหูมากเกินไปจนเปรียบเทียบมันเหมือนกับว่าเป็นไวรัสก็เป็นไปได้เว้ย คือคิดเป็นถึงขั้นนั้นแหละคือเก็ตป่ะเออผมว่าน่าจะเป็นแบบมีความเป็นไปได้สูงนะเปรียบเทียบว่าไวรัสเจ้าสกิบิดี้ในเนื้อเรื่องที่เขาสร้างเนี่ยมันก็คือไวรัสหรือว่าเพลงที่มันเปิดหลอนจนติดหูแบบทุกคนใช้กันบ่อยมากๆนะช่วงนั้นจนสามารถผันเปลี่ยนกันไปเป็นเนื้อเรื่องของเขาได้นั่นเองนะครับผมและประเด็นก็คือแรกๆแต่ผมคิดว่าเขาน่าจะทำเล่นๆคุณผู้ชมแต่พอทำไปแล้วปล่อยออกมาใช่ป่ะยอดแม่งปังมากดูอย่างใน TikTok คุณผู้ชมลงคลิปไปแค่ไม่กี่ชั่วโมงอะคนดูแม่งเป็นแบบเป็นล้านเป็น10ล้านแล้วอะแล้วผมก็เลยทำอะไรไม่ได้ปล่อยเลยตามเลยก็เลยต้องทำตัวละครทำอะไรพัฒนามาเรื่อยๆกลายว่าตอนแรกสเกลมันเล็กมากแต่ไปมาปุ๊บพอทำออกไปแล้วคนได้ผลตอบรับดีก็ต้องยิ่งขยายจักรวาลมีตัวละครมาเพิ่มจนปัจจุบันมันเป็นอย่างที่คุณผู้ชมเห็นแล้วแม่งกลายเป็นสงครามกลางเมืองไปแล้วนะครับผมทีนี้คำถามต่อไปทำไมต้องเป็นโถส้วมอันนี้คือสงสัยจริงว่าทำไมต้องเป็นโถส้วมผมอยากจะตั้งคำถามให้คุณผู้ชมเหมือนกันนะว่าอันนี้ตั้งแง่คุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะพูดได้ว่าผมในความคิดของผมคืออะไรยังไงแต่ผมถามคุณผู้ชมก่อนแล้วว่าคุณผู้ชมคิดว่าทำไมเจ้าสกิบิดี้ทอยเลทที่มันร้องเพลงสกิบิดี้เย็ดๆเนี่ยผู้สร้างเขาถึงสร้างเป็นหัวคนในโถส้วมอ่ะคุณผมถามนี้ก่อนนะคุณผู้ชมลองเม้นใต้คลิปนี้เดี๋ยวผมรออ่านอยู่นะครับผมความคิดของผมอ่ะผมมองได้แง่ที่แบบคิดเหมือนตัวผมเลยนะผมคิดว่าคุณเจ้าของช่องเนี่ยเขาอาจจะแบบชอบเล่น TikTok หรือชอบเล่นแพลตฟอร์มอะไรพวกนี้และเขาก็เห็นไอ้เจ้าคลิปหรือว่าได้ยินคลิปนี้เจ้าร้องเพลง Skip It Up เนี่ยที่ไม่ใช่คลิปของเขานะเออแต่เป็นคลิปอันแรกๆของ TikTok จริงๆที่มีคนใช้เพลงนี้เขาอาจจะเห็นบ่อยตอนนี้เขากำลังทำธุระในห้องน้ำอยู่ก็เป็นไปได้เหมือนผมอ่ะเหมือนที่ผมทำคลิปแรกผมบอกคุณผู้ชมว่าเฮ้ยจริงๆผมเห็นเจ้าคลิป Security Toilet มาพอสมควรแล้วนะช่วงนึงแต่ผมไม่สนใจแต่วันนั้นน่ะผมเข้าห้องน้ำอยู่พอดีผมกำลังทำธุระส่วนตัวอยู่พอดีแล้วผมเห็นมันที่มันเป็นโถส้วมอยู่พอดีผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันลิงก์พอดีว่าเฮ้ยทำไมมันเป็นโถส้วมมันถึงร้องเพลงนี้วะเลยไปสืบค้นข้อมูลด้วยผมเลยรู้สึกว่าเฮ้ยหรือว่าคนที่เขาสร้างเนื้อเรื่องเนี้ยเขาอาจจะแบบนั่งอยู่บนโถส้วมอยู่หรือเปล่าวะแล้วก็ได้ยินเพลงนี้จนหลอนแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเราเอากิมมิกเพลงเนี้ยบวกกับโถส้วมนี่กำลังนั่งอยู่ตอนเนี้ยไปทำเป็นตัวละครสัปประหลาดและสร้างเนื้อเรื่องให้มันอาจจะเป็นอะไรที่สนุกก็เป็นไปได้อย่างนี้หรือเปล่านี่คือเป็นทฤษฎีที่ผมตั้งเอาไว้นะคุณผู้ชมลองคิดดูทีนี้เรามาพูดถึงประเด็นที่3คุณผู้ชมนั่นก็คือทำไมฝ่ายต่อต้านต้องเป็นกล้องต้องเป็นลำโพงหรือว่าต้องเป็นทีวีนี่สงสัยคือตัวร้ายเป็นโถส้วมก็ว่าแปลกแล้วแต่ทำไมตัวฝั่งต่อต้านมันถึงเป็นทีวีเป็นลำโพงเป็นกล้องอ่ะเพราะไอ้2อย่าง 2-3 อย่าง4อย่างเนี่ยมันไม่ได้ลิงก์เลยคุณผู้ชมเก็ตปะโถส้วมกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อ่ะมันคนละขั้วเลยเว้ยถ้าสมมติอย่างแรกผมว่าตั้งสันนิษฐานของผมมันถ้าเกิดมันเป็นกันจริงๆก็คือแบบเขาไปนั่งปุ๋งๆอยู่ในห้องน้ำแล้วเห็นชักโครกเอามันเป็นตัวร้ายแล้วทำไมทีวีกับกล้องลำโพงถึงมันเป็นตัวต่อต้านก็มีความเป็นไปได้สูงคุณผู้ชมถ้าเกิดคิดมุมกลับเขาอาจจะมองว่าอุปกรณ์ที่เขาใช้ในการทำคลิปอะไรพวกนี้เช่นแบบว่าพวกกล้องพวกลำโพงพวกทีวีที่มันเป็นในการใช้ในการแสดงสื่อหรือว่าถ่ายทำสื่อก็อาจจะเป็นตัวแทนในการใช้ต่อต้านกับเจ้าตัวหัวโถส้วมหรือว่าเจ้าสกิบิดี้ทอยเล็ตก็เป็นไปได้คุณผู้ชมสังเกตง่ายๆนะคุณผู้ชมผมคิดว่าหลายๆคนดูคลิปเจ้าสกิบิดี้ทอยเล็ตมาก็น่าจะสังเกตสักพักนึงแล้วเพราะว่าทุกๆคลิปที่เราเห็นในซีรีส์สกิบิดี้ทอยเล็ตเนี่ยที่เป็นมุมกล้องต่างๆมันจะไม่มีคนถ่ายคุณผู้ชมคนถ่ายในความหมายของผมก็คือเป็นคนจริงๆอ่ะถ้าเกิดเรากลับไปดูในคลิปแรกๆก็จะเห็นว่ายังมีตัวละครที่มีหัวเป็นมนุษย์ตัวเป็นมนุษย์ปกติยังมีอยู่แต่ EP ช่วงหลังๆอ่ะจะไม่ค่อยมีคนเหลืออยู่แล้วจนผมไม่มั่นใจว่าเฮ้ยในเนื้อเรื่องของเขาเนี่ยยังมีผู้คนปกติลงเหลืออยู่หรือเปล่านะครับผมแต่ในมุมกล้องต่างๆที่เราเห็นเนี่ย
ผมเชื่อว่าไม่มั่นใจแรกๆด้วยหรือเปล่าแต่ว่าตั้งแต่กลางๆเรื่องจนถึงหลังๆมาเนี่ยเราจะเห็นมุมมองผ่านเจ้าพวกคาเมร่าแมนทั้งหมดเลยนะครับผมเห็นได้ชัดก็คือ EP ล่าสุด EP ที่41ก็จะเห็นว่าตัวเจ้าบิ๊กทีวีแมนเนี่ยคือมันสามารถปล่อยแสงแฟลชที่มันโหดมากคุณผู้ชมแสงแฟลชมันแรงถึงขั้นที่แบบว่าสามารถอาจจะแบบทำให้พวกคาเมร่าแมนพวกเดียวกันเนี่ยถ้าเกิดเห็นแสงแฟลชอาจจะได้รับบาดเจ็บด้วยก็เช่นเดียวกันนะครับผมแล้วจะเห็นว่าจะมีทีวีแมนตัวนึงที่ยื่นเหมือนกับอุปกรณ์วงแหวนสักอย่างที่เอาไว้เหมือนเป็นเลนกล้องคุณผู้ชมผมเดาว่าเป็นเลนกล้องนะให้กับคนที่ถือกล้องนี้อยู่ซึ่งผมเดาว่าไอ้คนถือกล้องเนี้ยก็คือคาเมร่าแมนใครสักคนหนึ่งเว้ยที่ต้องเอาเลนนั้นมาปิดกล้องตัวเองนะครับผมเพื่อป้องกันแสงแฟลชจากเจ้าบิ๊กทีวีแมนนั่นเองเลยทำให้ผมเข้าใจได้ว่าที่เราเห็นคลิปล่าสุดส่วนใหญ่เนี้ยมุมมองที่เราเห็นนะมันมาจากเจ้าพวกคาเมร่าแมนเว้ยมันไม่ได้แบบไม่ใช่เป็นคนปกติถ่ายนะครับผมส่วนเกี่ยวกับเจ้าพวกสปีกเกอร์แมนถ้าเกิดคุณผู้ชมสังเกตนะถ้าเกิดว่าซีนไหนแบบมีสปีกเกอร์แมนมาเขาจะไม่ได้โผล่มาเงียบแต่เขาจะโผล่มาพร้อมกับการเปิดเพลงเว้ยเป็นเพลงแบบ Let me day or day สักเพลงหนึ่งนะคุณผู้ชมซึ่งมันเป็นการเปิดเพลงสู้กับเพลงของเจ้าพวกสกิบิดี้ทอยเลทเว้ยคุณผู้ชมก็ได้ยินทฤษฎีเรื่องการล้างเอียร์เวิร์มปะเทคนิคง่ายๆเลยถ้าเกิดว่าเรามีเพลงอะไรสักอย่างที่แบบมันหลอนติดหูใช่ปะการที่เราจะเอามันออกอะเราจะต้องทำได้2อย่างนะที่ผมจำได้ก็คือ1ก็คือปล่อยไปเลยคุณก็ต้องให้มันเพลงนั้นมันอยู่ในหัวไปเรื่อยๆจนกว่าคุณจะลืมกับ2ก็คือคุณต้องเอาเพลงอื่นมากลบเพลงนี้ให้ได้เพื่อให้คุณลืมเพลงนั้นเว้ยซึ่งตอนเนี้ยเจ้าสปีกเกอร์แมนน่ะกำลังทำหน้าที่นี้อยู่ก็คือทุกครั้งที่มันโผล่มาเขาจะเปิดเพลงอื่นมาเพื่อให้เราลืมเพลงของเจ้าพวกสกิลลี่ทอยเล็ตเว้ยคือมันเป็นหน้าที่ที่ผมมองว่าหลายๆคนอาจจะมองไม่เห็นแต่ผมมองว่ามันเป็นหน้าที่ที่สำคัญมากในการต่อสู้รบครั้งนี้นะคุณผู้ชมเห็นได้ชัดจากตอนนี้เลยที่แบบว่ามีไอ้เจ้าพวกหัวสควิดดี้ตัวใหญ่เงี้ยและเขาเอาเจ้าสปีกเกอร์สไตรเดอร์มาที่แบบเป็นลำโพงตัวใหญ่แล้วเปิดเพลงอัดเข้าไปสู้อ่ะมันเป็นการต่อสู้กันด้วยเพลงเว้ยที่แบบสามารถกลบเสียงเพลงได้ซึ่งผมมองว่าไอ้พวกเจ้ากล้องทีวีหรือว่าลำโพงเนี่ยเขาผู้สร้างอาจจะยกมาในบริบทของตัวแทนสื่อที่ใช้ในการต่อสู้กันนั่นเองคุณผู้ชมเห็นง่ายๆเลยก็คือตัวกล้องหรือว่าคาเมร่าแมนก็คือเป็นคนที่ใช้ในการถ่ายทอดมุมมองต่างๆนั่นเองเจ้าสปีกเกอร์แมนก็คือเป็นตัวละครที่แบบใช้ในการต่อสู้ด้วยเสียงสู้กับเพลงของเจ้าพวกสควิดดี้ทอยเลทหรือว่าเจ้าทีวีแมนเนี่ยผมมองว่ายังตีในบริบทของการแบบการนำเสนอสื่อปะจะมันเป็นทีวีเป็นการนำเสนอดูได้จากพลังของทีวีแมนที่แบบเป็นพลังในการสตันเงี้ยก็อาจจะเป็นทำให้เรารู้สึกได้ว่าเฮ้ยถ้าเกิดทีวีแมนมาที่เป็นสื่ออื่นเปิดเป็นแสงแฟลชปุ๊บอาจจะทำให้เราลืมเจ้า Squiddy Toilet ที่มันเป็นเพลง Earworm ติดหูเราก็เป็นไปได้คุณผู้ชมนี่เป็นทฤษฎีที่ผมลองตั้งขึ้นมาน่าสนใจดีนะครับผมเอาจริงบอกคุณผู้ชมทฤษฎีที่ผมตั้งเนี่ยไม่มีผิดไม่มีถูกนะเพราะว่ามันยังไม่มีข้อมูลมาสนับสนุนนะครับผมพอคิดปฏิบัติต่อในเรื่องได้ก็ประมาณนี้คุณผู้ชมตัวแทนของบริบทต่างๆนะผิดถูกอะไรยังไงอย่างบอกไม่ได้คุณผู้ชมคิดเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์บอกผมใต้คลิปนี้ได้นะผมแล้วก็อย่างที่บอกคุณผู้ชมผมฝากคุณผู้ชมคิดหน่อยว่าคุณผู้ชมลองตั้งทฤษฎีของแต่ละคนซิว่าทำไมมันถึงต้องเป็นคนหัวส้วมด้วยอยากรู้จริงๆคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงลองคอมเมนต์บอกใต้คลิปนี้ให้ผมเดี๋ยวผมรออ่านนะครับผมโอเคนะครับผู้ชมคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ผมเป็นทฤษฎีสั้นๆที่ต้าออกมาพูดคุยกันนะครับผมเห็นได้เลยว่าทำคลิปเกี่ยวกับเจ้าพวกสกิบิดี้หรือว่าเจ้าพวกทีวีแมนคาเมร่าแมนสปีกเกอร์แมนไปเนี่ยคุณผู้ชมชอบมากๆนะผมเดี๋ยวก็ผมจะพยายามดูเก็บตกเนื้อเรื่องเกี่ยวกับเจ้าพวกตัวละครนี้ไปเรื่อยๆกันนะถ้าเกิดว่าเจอตัวไหนที่มันแบบน่าสนใจพอจะทำคลิปได้เดี๋ยวผมจะทำมาอัปเดตเรื่อยๆนะผมไม่ต้องกลัวนะครับผมผู้ชมอยากดูคลิปแบบนี้ต่อหรือเปล่าหรือว่าอยากให้ทำตัวไหนต่อก็สามารถคอมเมนต์ผมไว้ใต้คลิปนี้ได้นะผมแต่สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม